โควิดทำให้เกิดจุดเปลี่ยนหลายอย่างเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการจากเดิมที่ต้องทำงานที่ออฟฟิศก็มาทำงานที่บ้านฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเวิร์กเช่นที่วางโทรศัพท์มือถือที่วาง iPad หรือว่ากลุ่มของพวกแมกเนตบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่าคนน่ะอยากสร้างบรรยากาศเป็นฟีดแบคที่ดีที่ทำให้สินค้าในกลุ่มเวิร์กช่วงนั้นน่ะขายดีมันเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันเรื่องเทรนด์ Work From Home มาแล้วก็เลยเทิร์นทุกอย่างจากออฟไลน์ครับให้เป็นออนไลน์คนตอบรับดีมากเพราะว่ายอดออนไลน์มันสามารถ cover ยอดที่หายไปทั้งหมดได้สวัสดีครับผมชื่อตี้นะครับกฤตกาญจนบุญมาเลิศครับเป็นครีเอทีฟแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ของแบรนด์มอลโอเวอร์ครับชื่อนวัตศักดิ์ศิริสินนะครับชื่อเล่นชื่อปุ้มก็เป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์แล้วก็เป็นฟาวเดอร์ของแบรนด์มอลโอเวอร์เหมือนกันครับแบรนด์มอลโอเวอร์ครับเกิดจากเบสของเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักแบรนด์ของเรามีสโลแกนว่า Creative is more คือเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์มันเป็นอะไรไปได้มากกว่านั้นไม่ได้จบอยู่ที่แค่ตัวผู้ผลิตสินค้าแต่ว่าคนที่จะเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของการใช้งานต่างๆก็คือตัวลูกค้าเองอันนี้ก็เลยเป็นเมนไอเดียหลักๆของแบรนด์ที่พูดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักครับตอนแรกก็มีโอกาสเข้าทำงานสตูดิโอต่างๆก็เกิดความสนใจว่าของที่เราอยากจะออกแบบเนี่ยมันจะเป็นของที่แบบต้องเป็นสไตล์มินิมอลเข้ากับบ้านง่ายเพราะว่าเวลาที่คนจะซื้อไปตกแต่งบ้านมันต้องเป็นสไตล์ที่แบบมีความเรียบแต่ก็ยังโดดเด่นมากพออะไรเงี้ยครับคนส่วนใหญ่จะจดจำสินค้าได้จากแมทเทียลที่เป็นเหล็กด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตัวดีไซเนอร์เองเราเอาเหล็กเนี่ยมาทำให้ฟอร์มของมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นภายใต้สไตล์ที่มันมินิมอลมีความเรียบง่ายแล้วก็ที่สำคัญนะครับเหล็กเนี่ยมันมีคุณสมบัติตัวนึงครับที่มันจะสามารถทำงานควบคู่กับแม่เหล็กได้ด้วยคุณสมบัตินี้แหละครับซึ่งไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยวัสดุประเภทอื่นก็เลยทำให้คนเริ่มจดจำมอลโอเวอร์ได้มากขึ้นจากสินค้าประเภทนี้ซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมสูงครับเราก็จะคุยกันในทีมก่อนว่าเราอยากผลิต product แบบไหนบ้างหรือว่าเรามีไอเดียอะไรบ้างก็เอาไอเดียมา brainstorm กันหรือเทรนด์ปัจจุบันนี้คนต้องการสินค้าประเภทไหนกับอีกอันนึงนี้คือมาจากลูกค้าเลยลูกค้าจะเป็นคนบอกเราเองครับว่าอยากให้เราผลิตสินค้าประเภทไหนออกมาหรือว่าสินค้าเดิมที่เราผลิตอยู่เนี่ยอยากให้เพิ่มฟังก์ชันไหนขึ้นมาบ้างไอเดียจากลูกค้าเหล่านี้แหละครับมันคือ asset ที่มีคุณค่ามากของทีมเราที่เราจะคอยรับฟังแล้วก็มาผลิตสินค้าตัวใหม่ๆออกมาโควิดทำให้เกิดจุดเปลี่ยนหลายอย่างเป็นผลข้างเคียงจากโควิดมั้งที่กลายเป็นว่าเราจะต้องทำบ้านให้น่าอยู่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจากเดิมที่ต้องทำงานที่ออฟฟิศก็มาทำงานที่บ้านฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเวิร์กคือสินค้าที่ใช้กับพวกเครื่องเขียนหรือว่าการทำงานบนโต๊ะทำงานเช่นที่วางโทรศัพท์มือถือที่วาง iPad หรือว่ากลุ่มของพวกแมกเนตบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะว่าคนน่ะอยากสร้างบรรยากาศคราวนี้คนก็เลยหันมาให้ความสำคัญกับการจัดโต๊ะทำงานของตัวเองที่บ้านเป็นฟีดแบคที่ดีที่ทำใหสินค้าในกลุ่มเวิร์กช่วงนั้นน่ะขายดีมันเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันเรื่องเทรนด์ Work From Home มาแล้วก็เลยเทิร์นทุกอย่างจากออฟไลน์ครับให้เป็นออนไลน์ในขณะเดียวกันเราก็ชิฟเวทน้ำหนักดูว่าส่วนที่เป็นรีเทลก็มีอยู่แต่ว่าก็ให้ความสำคัญกับออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของเราในส่วนที่เป็นออนไลน์ด้วยสิ่งที่ได้รับก็คือเรารู้สึกเลยว่าทุกคนตอบรับดีมากเพราะว่ายอดออนไลน์มันสามารถ cover ยอดที่หายไปทั้งหมดได้พอพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ของคนมากขึ้นทางครีเองเนี่ยก็ได้ดีไซน์ระบบที่จะทำให้สามารถลดขั้นตอนของทางฝั่งของผู้ประกอบการเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทางครีที่ช่วยทำให้เราเดลิเวอร์สินค้าไปถึงตัวลูกค้าได้อย่างรวดเร็วครับปีนี้เราก็เลย develop ตัวแพ็กเกจของขวัญเนี้ยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถ reuse กล่องที่ถูกส่งมาเนี่ยแค่คลิกกล่องด้านหนึ่งแล้วก็มีการแถมตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถเอาไปเป็นแบบ wrap สามารถ DIY ตกแต่งตัวกล่องพัสดุแล้วก็เอาไปเป็นของขวัญให้ได้ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็เกิดจากไอเดียของเราที่ว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ของใช้ธรรมดาแต่ว่ามันสามารถให้กันเป็นของขวัญแล้วก็ส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะมอบให้กับผู้รับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับความสุขจริงๆคือเหมือนถ้าลูกค้ารับรู้ได้ว่าเราโฟกัสทุกๆมิติของทุกๆอนูของสินค้าเนี่ยเราจะ appreciate มากแล้วก็รู้สึกจะ happy เป็นความสุขที่ช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้นในทุกๆวันเลยนะครับความสุขของผมจากการทำงานของแบรนด์มอลโอเวอร์นะครับเกิดจากเรื่องง่ายๆเลยครับเป็นเคสที่ลูกค้าชอบคิดต่อให้เราช่วยเติมไอเดียช่วยเติมความคิดสร้างสรรค์ผมรู้สึกว่าเขาอินกับผลิตภัณฑ์เราผลิตภัณฑ์เราเป็นหนึ่งในความสนใจของเขาอยู่ในใจเขาได้อันนั้นแค่นี้ก็เป็นความสุขในการทำงานแล้วครับThank you.